ระบาดพี่ชายทนไม่ไหวประกาศถึงชายที่เอาตัวน้องสาวไปตามหาบุคคลในภาพน้องสาวผมเองชื่อนางสาววรรณภากลิ่นสายทองชื่อเล่นแนนมีบุคคลหนึ่งรายเป็นผู้ชายขับกระบะมารับน้องผมไปที่หน้าร้านแห้งคลองสามธัญบุรีปกติน้องผมจะออนเฟซตลอดเวลาขาดการติดต่อมา2วันแล้วปกติไม่เกิน 2-3 วันน้องผมจะกลับมาบ้านทุกครั้งที่ออกไปเที่ยวทุกคนและญาติและพ่อแม่ผมได้แจ้งความแล้วเรียบร้อยใครเห็นหรือพบเจอที่ไหนหรือรู้ว่าน้องผมอยู่กับใครช่วยติดต่อมาเถอะครับน้องผมเป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวและหายไปกับผู้ชายเพียงตัวคนเดียวและตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงกันมากใครพบเจอหรือติดต่อได้ช่วยบอกด้วยครับหรือโทรเบอร์ผมเอง0836083673นุกใครรับน้องไปติดต่อกลับมาหรือเอากลับมาส่งเถอะขอร้องช่วยกันแชร์ด้วยครับสาวคนดังกล่าวความคิดเห็นชาวโซเชียล